ป๊าบเต็มคาราเบลเยอะมากพี่น้องเลยนะครับหลั่งไหลกันเข้ามาครับป๊าบสาธุครับด้านนี้คือพญานาคเก้าตระกูลครับโอ้โหสุดจะบรรยายมากครับก็มีคำเก้าบูชาเนาะเป็นคาถาครับคาถาบูชาพญานาคเก้าตระกูลสาธุงามเด้พี่น้องเลยสุดจะบรรยายมากครับโอ้โหว้าวเข้ามาแล้วครับอันนี้ก็เป็นถ้ำเนาะพี่น้องเป็นถ้ำครับแม่ไปเข้าถ้ำมาเป็นถ้ำพญานาคครับนี่ครับสาธุมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่คือวัดดอนขนาดครับตำบลดอนแย่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับก็ต้องขอกราบทักทายด้วยครับพี่น้อง FC ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะวันนี้บอดัสจะพาพี่น้องมาเทียนส้มนะครับมาร่วมทำบุญนะครับวัดดอนขนาดครับโอ้โหวันนี้สายบุญมาเยอะมากพี่น้องเต็มนะครับวันนี้กับข้าค่ำไปด้วยสายบุญเนาะโอ้โหเยอะจริงๆครับหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยด้านนี้ก็เป็นสามเมียนมาครับมาเทศมมาทำบุญครับอยู่ที่วัดไทยครับครับก็ขอเชิญเลยนะครับมาร่วมทำบุญกันนะบุญกิ่งกันนะครับวัดนี้เพิ่นกะเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2450ครับพี่น้องแต่ก่อนมองนี้ก็เป็นป้าขนาดนะครับและเพิ่นก็มาสร้างวัดเนาะครับมาให้เรื่อยๆเพราะจะได้ตามเก่งได้ถูกเพราะว่าคนพูดนะครับวัดนี้ชาวเมียนมาชอบมามากครับเพิ่นก็ชอบมาก้าววัดขอพรครับด้านพูนครับพี่น้องเป็นไฮไลท์ครับหรือว่าแลนด์มาร์คครับเป็นวังพญานาคและก็เป็นพระนอนองค์สีหาวเนาะพี่น้องด้านพูนครับด้านนี้ก็คล้ายฟักทองเนาะขายฟักทองใหญ่ครับสำหรับในวันนี้ท่านใดที่มาร่วมบุญกฐินนะครับมากน้อยไม่เป็นไรจะมาหมันเต็มเลยครับเต็มคาราเบลเยอะจริงๆก็มีพี่น้อง FC เนาะเพิ่นกะเข้ามาคอมเมนต์เพิ่นว่าอยากให้บอดัสพามาเที่ยวชมนะครับมื้อนี้ผมว่างเนาะก็เลยตั้งเจอมานะครับตั้งเจอมาจากกรุงเทพมหานครนะครับในวันนี้ทางคุณเท่าไหร่ก็ได้มารับแจกกําไรเลยนะครับหลั่งไหลกันเข้ามาครับตามกําลังศรัทธาของท่านสาธุชนคนใจฟักทองใหญ่การครับตอนนี้เป็นทางเข้าครับพี่น้องนี่ครับไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ด้านต่างเฮากับแคบเด้อก็ต้องกลมลอดเนาะหนูน้องๆเด็กๆนะครับจะมีด้านนี้ก็เป็นชาเมียนมาครับเรียกว่าเด็กเลยนะครับขอได้เกียรติไม่เจอครับอันโภชนาบุญครับเข้ามาแล้วครับสวยงามมากครับว้าวครับอันนี้เป็นด้านในฟักทองครับสวยจริงๆครับน้องเดิน
โหกล้วยอย่างนี้ค่ะดูฟักทองยักษ์เนาะออกมาแล้วครับพี่น้องป๊าดคนเต้นนะครับด้านพุ่นพี่น้องมันนะครับครับขอเรียนเลยนะครับโอ้โหกำไรเราก็จะแจกให้หมดนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับท่านในเช่นเดียวครับสวยงามจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นหนองน้ำเนาะเห็นครับเป็นหนองน้ำครับเพราะว่าเราจะต้องให้ท่านมาร่วมกันทำบุญว้าวไม่ได้บาทก็ได้ถ้าร้านทูนเป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่ครับขอให้นักเรียนเก่งๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสาธุครับครับก็ขอให้เจริญนะครับท่านผู้ชมนะครับคุณนะครับเราจะได้หาน้ำไปทานที่บ้านนอนวัดนี้กะโด่งดังพี่น้องโด่งดังในโลกโซเชียลเนาะกาทำเพอคนกันลั่งไหลมากครับทั้งสาวไทยทั้งสาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวเมียนมาครับเพิ่นก็ชอบมามากครับชอบมาทำบุญนะครับด้านนี้กาเป็นม่องมาถวายสังฆทานครับและกาปิดทองพระนอนครับพี่น้องด้านพี่ครับสาธุครับเป็นม่องถวายสังฆทานและกาเป็นมองมาปิดทองพระนอนครับสาธุด้านนี้เป็นพระนอนครับสาธุอันนี้ก็เป็นใบเสมาเนาะใบเสมาจำลองครับสาธุสาธุคนเต็มนะครับนี่พี่น้องด้านนี้คือไฮไลท์ครับป๊าดคนเยอะจริงๆครับด้านนั้นคือวังพญานาคเก้าตระกูลครับด้านพุ่นคือพระนอนสีขาวครับองค์ใหญ่มากน้องโอ้โหสวยจริงๆครับตอนนี้มันน่าตื่นเต้นครับตอนนี้มันน่าตื่นเต้นมากพี่น้องกินโอ้โหหิวแล้วนะลูกกามี่ปั๊บปวดเดี๋ยวเนาะทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งชาวต่างชาติชาวเมียนมานะครับฝากวนกันครับการพูนเป็นพระนอนองค์ใหญ่จริงๆครับพี่น้องเป็นองค์สีขาวเนาะมันก็สร้างได้อย่างงดงามครับมุ่งนี้กะเหมาะแก่การมากราบไหว้ขอพรครับถ้าเผื่อว่างผมก็ขอเชิญเด้อครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนาะขอเชิญมาเที่ยวชมนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับฟังเสียงพูดไม่ใช่คนไทยนะครับพี่น้องฟังเสียงเป็นเบาเบื้องแล้วก็น่าจะเป็นชาวเมียนมาเนาะเพราะว่าบอกนั้นฟังไม่ออกครับด้านนี้ก็เป็นขายสวนย่อมนะพี่น้องเป็นภูเขาครับเป็นภูเขาจำลองนี่ครับคือพระนอนครับสวยจริงๆได้มาแล้วก็ต้องพาไปทาง FC ชมอย่างเต็มที่ครับได้มาทั้งทีเนาะป๊าดเต็มคาราเบลด้านนี้เป็นทางขึ้นครับเราได้รับกำไรจากวัดดอนขนานไปกว่าล้านโลกแสนสูงครับ
โอ้โหได้ละเยอะมากพี่น้องเลยนะครับหลั่งไหลกันเข้ามาครับด้านนี้เป็นทางขึ้นครับขึ้นมากราบไหว้ขอพรจากพระนอนครับเป็นองค์สีขาวพี่น้องสวยงามมากครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องสวยจริงๆครับพระนอนนี่ครับตามด้านข้างกับคล้ายกีบโบเนาะคล้ายกีบบัวสีขาวครับด้านนี้ก็เป็นภูเขาจำลองก็มีเสือเนาะบ้านผมเรียกว่าเสือครับหรือว่าเสือครับโอ้โหตามด้านแจ๋นี้หรือว่าด้านมุมไม่รู้ว่าคืออะไรครับแต่รูปทรงก็สวยงามอ่อนซ้อยเนาะนี่ครับสวยจริงๆครับก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับวันนี้จำนวนคนเยอะไม่แน่ใจว่าจะแจกได้หรือเปล่าเพราะว่าคนเยอะมากข้างในไม่มีนักด้านนี้ก็เป็นพญานาคอยู่ด้านพระเศียรครับพระเศียรของพระใหญ่นี่ครับสวยจริงๆพี่น้องเอ้ยดูนะครับเป็นนางสีขาวครับวัดไทยนี่สวยงามนะพี่น้องไปมั่งเลยก็สวยงามเนาะและก็สร้างไทยก็ถือว่าสุดยอดฝีมือครับสร้างวัดสร้างว่าได้อย่างงดงามครับวัดในกรุงเทพก็สวยงามวัดในต่างจังหวัดก็สวยงามครับเรื่องการสร้างวัดนี้ต้องยกให้คนไทยนะครับต้องยกให้สร้างไทยนะครับด้านนี้ก็เป็นฝ่าบาทนะพี่น้องเป็นฝ่าพระบาทครับของพระใหญ่แค่เฮามาก้าวไหว้ขอพรอยู่มงนี้ก็ถือว่าโชคดีพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับนี่ครับป้าโอ้โหเยอะมากพี่น้องเลยนะครับวันนี้มากันเต็มนะครับวันนี้สายบุญมากันเต็มครับมาแบบเต็มคาราเบลนะครับก็มีพี่น้อง FC เนาะเพิ่นก็บอกให้บอนัสเปลี่ยนคำพูดใหม่เพิ่นว่าจากมาเต็มคาราเบลเพิ่นว่าอยากให้เปลี่ยนใหม่เป็นมากันเต็มเพิ่นว่าครับครับครับเอาตัวเองอ่ะโอ้โหมากันตึมมากครับด้านนี้ก็เป็นม่องที่จะมากราบไหว้ขอพรจากพญานาคครับ9ตระกูลครับเบิ่งแล้วก็คือปู่ศรีสุโธนะพี่น้องด้านสายมือนี่ครับดูแล้วก็น่าใส่นะพี่น้องปู่ศรีสุโธครับโอ้โห
เพิ่นเกิดสร้างได้อย่างอ่อนซ้อยนะพี่น้องงดงามมากครับนี่ครับสาธุครับด้านนี้คือพญานาค9ตระกูลครับโอ้โหสุดจะบรรยายมากครับก็มีคํากล่าวบูชาเนาะเป็นคาถาครับคาถาบูชาพญานาค9ตระกูลสาธุดูครับเพิ่นก็มากราบไหว้ขอพรครับด้านพุ่นก็เป็นม่องเสาบูชาชุดไหว้ครับชุดไหว้พญานาคครับพี่น้องนี่ครับก็มีดอกไม้แต่มีชุดไหว้ครับว้าวสวยจริงๆสาธุครับหลังจากถ่ายคลิปนี้แล้วผมก็ต้องขอตัวนะครับขอตัวมากราบไหว้ขอพรนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องพาพี่น้อง FC เดินชมอย่างเต็มที่เนาะอย่างชมภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวต่อไปจะขอพาพี่น้องเฮาไปชมที่วังพญานาคครับด้านนี้เป็นทางเฮาครับเป็นทางเฮาชมวังพญานาคครับนี่พี่น้องนี่คือวังพญานาคหรือว่าถ้ำพญานาคครับสวยงามมากครับโอ้โหสาธุครับงามเด้พี่น้องเลยสุดจะบรรยายมากครับแล้วครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนาะพี่น้องเป็นธรรมครับแม่ไปเข้าธรรมมาเป็นธรรมพญานาคครับนี่ครับสาธุสวยจริงๆครับสาธุโอ้โหสวยจริงห้าเสียนครับเป็นหน้าห้าเสียนตอนนี้หน้าเจ็ดเสียนครับอ๋อพี่น้องหน้าห้าเสียนครับ
แต่เป็นสีฟ้าเนาะสาธุครับด้านเธอจะเป็นเหรียญเงินเนาะเป็นเหรียญบาทด้านนี้ก็เป็นธรรมด้านในครับสาธุจริงๆพี่น้องนี่ครับจะมีแก้มก่อนเนาะนี่ครับว้าวโอ้โหสวยจริงๆครับถ่ายรูปก่อนถ้าเพื่อนผมก็ต้องขอเชิญเออครับขอเธอพาพ่อพาแม่มานะครับมาเพศสมนะครับมาร่วมทำบุญนะครับมากราบไหว้ขอพรนะครับสวยจริงๆสวยจนบรรยายไม่ถูกพี่น้องโอ้โหมาเห็นแล้วก็อยากให้คุณตาคุณยายมาเห็นเนาะบ่าวรัฐก็อยากให้คุณตาคุณยายมาเห็นเนาะพี่น้องถ้าใครว่างก็ขอเชิญเด้อครับขอให้พาคุณพ่อคุณแม่มานะครับก็ขอเฮ้อพามาตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับพี่น้องขอเฮ้อเพิ่นมาเทศน์แล้วก็มาร่วมทำบุญนะครับโอ้โหตาคุณก็เป็นสาวเวียนมากชาวเมียนมานี่เป็นชอบทำบุญเนาะพี่น้องชาวเมียนมาชอบทำบุญมากครับสวยงามมากพี่น้องนี่คือพระนอนครับด้านพื้นคือวังพญานาคครับมื้อนี้คนมาเต้นนะครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเนาะคือชาวเมียนมานะครับเพิ่นก็มาเทศน์ประกาศมาร่วมทำบุญนะครับโอ้โหด้านซ้ายด้านขวาก็มีแต่สายบุญครับนี่ครับเออพี่น้องวันนี้บ่อรัดมีสุขมากครับก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตมากครับผมก็ต้องขอเชิญเด้อครับ FC ของบ่อรัดนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะถ้าผู้ว่างก็ขอเฮ้อพาพ่อพาแม่มานะครับมาเที่ยวชมแล้วก็มาร่วมทําบุญนะครับสุดจะบรรยายจริงๆพี่น้องโอ้โหคลิปนี้ผมก็ต้องขอสบเจอนะครับถ้าเผื่อสบเจอสบใจกะขอฝากด้วยนะครับฝากไลฟ์ฝากแซ่นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีครับสวยงามมากครับวัดดอนขนาดครับ